ทุกวันนี้นะครับมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตมาจากสิ่งใดมีหลายทางแล้วกันนะความสนุกก็เป็นเรื่องหนึ่งถ้าไม่สนุกก็คงไม่ทำนะแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ก็ยังเหลืออยู่แต่เป็นอุดมการณ์ที่ไม่พยายามบังคับผู้อื่นแต่พยายามมีกฎระเบียบกับตัวเองที่คือโตแต่ก่อนไม่รับงานโฆษณาเลยเดี๋ยวนี้รับบ้างแต่ต้องมีข้อแม้ตัวเองว่ามันไม่ใช่การโกหกก็เลยครับสิ่งที่เรารับก็ต้องเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วหรือไม่ก็ทำโดยไม่ขัดเขินมากอะไรฮะแล้วก็หรือบางที่ที่เขาให้เราไปถือโปรดักต์แล้วก็แบบยิ้มบอกอันนี้ดีจังเลยเราก็ไม่เอาเพราะว่ากูยังไม่เคยแดกเลยจ้ะแล้วก็มีอารมณ์การเพื่อผู้อื่นแล้วก็พยายามตั้งต้นใหม่อยู่ในชีวิตตอนนี้ว่าเราจะทำเพื่อผู้อื่นแล้วนะในปีหน้าเราจะตั้งใจทำเพื่อสังคมจริงจังแต่ว่าจะทำอะไรเราจะทำให้มันแบบไม่ใช่การทำเพื่อหาจอรี่ใส่ตัวเหมือนอาชีพอย่างเดียวอะไรนี้ได้ยังไงนะฮะก็ต้องเช็คอีโก้ตัวเองตลอดเวลาครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ที่เป็นแรงผลักดันคือความสงสัยใครรู้นะเป็นคนชอบรู้อะไรอยู่แล้วแล้วก็บางเรื่องรู้ไปก็ไม่รู้จะทำไมเหมือนกันแต่ก็รู้แล้วก็สนุกดีแต่ต้องรู้คำตอบให้ได้ไหมทุกเรื่องไหมครับมันไม่มีคำตอบคือทำใจไปนานแล้วมันไม่มีคำตอบไปนอกอยู่แล้วแต่ว่าพอรู้มันก็เข้าใจมากขึ้นแต่เราทำใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันมีคำถามมาใหม่แน่นอนโดยเฉพาะแบบช่วงหลังๆนี้อ่านเรื่องศาสนาเรื่องปรัชญาเยอะเลยยกตัวอย่างเรื่องเซนใครที่เคยศึกษาเซนก็รู้มันไม่มีคำตอบมันอยู่ดีแบบพระอาจารย์ก็หยิบไม้มาตีหัวแล้วก็ไปนั่งต่ออะไรอะไรวะเซนมันเหนือความคิดขึ้นไปมันเหนือคำพูดขึ้นไปครับมันเป็นระบบที่เรียกว่าประสบการณ์นะฮะแล้วประสบการณ์บางเรื่องมันไม่สามารถอธิบายคำพูดได้เวลาเราเริ่มเรียนปรัชญาศาสนาเรามักจะมาติดอยู่ในคำพูดในความคิดในคอนเซ็ปต์ต่างๆแต่มันก็มีจุดที่เหนือไปกว่านั้นอีกนะซึ่งผมยังไม่ถึงจุดที่มีปัญญาที่มาจากการกระทำและประสบการณ์ได้แต่ว่ารู้ว่ามันมีจุดนั้นอยู่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พยายามเรียนรู้ตอนนี้แล้วรู้ว่าเดี๋ยวมันต้องมีคำถามต่อไปเรื่อยๆแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะเข้าใจเซนอธิบายเซนสัก10ชั่วโมงก็ไม่จบเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้จักเซนก็ได้ครับนี่เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มีอีกหลายเรื่อง